สองเจ้คอตกครูปรีชาขอชดใช้หลังลุงจรูนฟ้องกลับจ่อเรียก 2.5 ล้านคดีเบิกความเท็จหวย30ล้านเจพัดเจบ้าบิ่นคอตกครูปรีชาขอชดใช้หลังลุงจรูนฟ้องกลับจ่อเรียก 2.5 ล้านคดีเบิกความเท็จหวย30ล้านแต่ยังไม่ตกลงจึงขอเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีวันที่8กุมภาพันธ์67นางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจพัดและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจบ้าบิ่นในฐานะจำเลยร่วมกับนายปรีชาใคร่ครวญที่ถูกร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือลุงจรูญยื่นฟ้องปมหวย30ล้านในคดีร่วมกันเบิกความเท็จโดยเจพัดรับฟังการตัดสินคดีเสร็จสิ้นก่อนและเจพัดเปิดเผยว่าวันนี้ศาลนัดไต่สวนฉุกเฉินคดีที่ตนและเจบ้าบิ่นร่วมกับครูปรีชาถูกฟ้องร้องในข้อหาเบิกความเท็จโดยครูปรีชาขอไกล่เกลี่ยและจะชดใช้เงิน2,500,000บาทแต่ยังไม่ตกลงรายละเอียดจึงขอเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนโดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้แต่ครูปรีชาจะเป็นผู้ชี้แจงเองส่วนตัวถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายลอตเตอรี่ก็แพงได้กำไรแค่ใบละ10บาทแต่หากผลสั่งให้ต้องจ่ายก็ไม่มีเงินจะจ่ายไม่มีทรัพย์สินให้ไปยึดเจพัดกล่าวว่าไม่ขอตอบว่าไปกระทำการใดที่เป็นการเบิกความเท็จเกรงจะเป็นการก้าวล่วงศาลแต่เรื่องนี้ถือว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีหวย30ล้านยังเหลือคดีที่ร้อยตำรวจโทจรูญฟ้องนายปรีชากับนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความของครูปรีชาฟ้องเท็จในข้อหาร่วมกันยักยอกระทึกลุ้นคำพิพากษาคดีหวย30ล้านลุงจรูญเผยครูปรีชาเคยขอเคลียร์ครูปรีชาย้ำคำเดิมความจริงก็คือความจริงลุงจรูญประกาศไม่ให้อภัยลุ้นตัดสินคดีหวย30ล้านสมุทรสาครเปิดตัวกางเกงปูก้ามดาบโชว์อัตลักษณ์วิถีชีวิตระบบนิเวศจังหวัดสมุทรสาครเปิดตัวกางเกงปูก้ามดาบโชว์อัตลักษณ์วิถีชีวิตระบบนิเวศจังหวัดโดยเป็นจุดเริ่มต้นการต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าต่อไปอบจ.สมุทรสาครเปิดตัวกางเกงปูก้ามดาบโดยลวดลายกางเกงถูกออกแบบให้โชว์อัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาครผ่านภาพวาดลายเส้นพิมพ์คมชัดสวยงามติดแน่นกับเนื้อผ้าไม่ลอกและเพิ่มคุณภาพทนทานของกางเกงโดยการใช้ผ้าไหมอิตาเลียนซิลซึ่งมีความยืดหยุ่นและผิวเรียบเป็นเงางามแทนผ้าเรยอนอย่างกางเกงช้างทั่วไปซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องความคงทนหรือเป้าแตกโดยคาดหวังผลักดันให้เป็นกางเกงลายจังหวัดสมุทรสาครหรือช่วยจุดประกายไอเดียเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าต่อไปสำหรับลวดลายต่างๆบนกางเกงจะมีเรื่องเล่าอันแสดงถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศของสมุทรสาครซึ่งประกอบด้วยลายป่าชายเลนเป็นลวดลายของต้นโกงกลางสัญลักษณ์แห่งพืชพันธุ์ป่าชายเลนบนเส้นโค้งลงล่างเป็นตัวแทนของพื้นที่น้ำท่วมถึงอย่างชายเลนและหยดน้ำที่แสดงถึงความชุ่มชื่นประกอบกันเป็นป่าชายเลนแหล่งอาหารสำคัญของท้องสมุทรลายคลื่นน้ำสามระลอกเป็นลวดลายของคลื่นน้ำผสานเข้ากับลายเส้นตัดแหลมคล้ายลายกนกจำนวน3ระลอกตลอดแนวชายฝั่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลความท้าทายของคลื่นลมที่มีต่อวิถีชีวิตการประมงอันนำมาซึ่งอาหารทะเลและความเป็นพื้นที่ติดทะเลซึ่งติดกับทะเลตลอดแนวชายฝั่งจากตะวันตกสุดของจังหวัดจนถึงตะวันออกสุดของจังหวัดลายคลื่นน้ำ3เส้น
เป็นลวดลายของคลื่นน้ำจำนวน3เส้นแสดงถึงพื้นที่และสมญานามเมืองสามน้ำประกอบด้วยน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำเกษตรและประมงอันหลากหลายในพื้นที่ลายจักรีประยุกต์ลายดอกเดซี่และเลขมงคลเป็นลวดลายของช่อดอกเดซี่ในสไตล์ของลวดลายที่นิยมวาดลงบนเครื่องเบญจรงค์ซึ่งเรียกกันว่าลายจักรีซึ่งมีที่มาจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระราชดำริให้วาดลายดอกเดซี่บนเครื่องเบญจรงค์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่เชื้อพระวงศ์จึงเรียกชื่อลายเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนด้วยลายดอกเดซี่ว่าลายจักรีอีกทั้งลายจักรียังได้รับการคัดเลือกให้เป็นลายเสื้อประจำจังหวัดสมุทรสาครไปแล้วด้วยสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวอบจ.สมุทรสาครศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารกรุงศรีอยุธยายื่นฟ้องล้มละลายวันที่8กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล.เศษ399ส่วน2567ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย4กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่22มกราคม2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางสาวจอมขวัญโทนวนิชลูกหนี้เด็ดขาดตามร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่7กุมภาพันธ์2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารกรุงศรีอยุธยายื่นฟ้องล้มละลาย